้าวสวัสดีท่านผู้ชมครับสตรีทสไตล์บายโตโยวันนี้ครับก็พาทุกท่านมาอยู่ที่อินฟินิตครับตัวแทนลิเบอร์ตี้วอล์กประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็คงเห็นภาพกาลาชนี้กันแล้วนะครับที่ใน Facebook ในโซเชียลต่างๆวันนี้มาเยี่ยมเยือนกันถึงที่เลยนะครับก็เข้ามาก็อลังการงานสร้างมากๆเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ในการไลฟ์สดของเรานะครับโตโยไทยเป็นสปอนเซอร์แน่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้กี่คนละตากล้องฮะ4คนโอ้โหตกใจ4คนปิดไลฟ์เลยนะ400คนนะครับเข้าไปที่เพจของโตโยไทยประเทศไทยนะครับโตโยไทยไทยแลนด์ไปกดไลค์กดแชร์เพจนะครับวันนี้แจกยางโตโย1คู่ใช่ไหมหรือ1ชุดทีมงาน1 2คู่ก็1ชุดนั่นแหละแจก2แจก2รางวัลไงก็อย่างละชุดใช่ไหมอย่างละคู่เพราะงั้นก็ไปกดไลค์กดแชร์เพจโตโยกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกับตัวแทนของ Liberty นะครับพักชมสิ่งที่สนใจสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วครับเราอยู่กับคุณออสครับสวัสดีครับพี่ออสครับสวัสดีครับพี่น้องๆเขาเห็นไงก็เรียกร้องอยากให้เรามาจริงๆเราก็ไม่อยากมาแต่ความหล่อเรามันปะทะกันไงความหล่อมันปะทะกันนายตีเรามันออกแบบตีเหมือนกันพี่แล้วตีเหมือนกันได้ตีหิดอุ้ยอะไรนะติดทำมามันช็อกไงเวลาอาจารย์เขียนไงใช่ปะมันช็อกไงลิเบอร์ตี้วอล์กไทยแลนด์ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นจากเราเป็นเพื่อนกันนะครับเรามีกันทั้งหมด4คนตอนนี้นะครับจริงๆก็จะมีนิวมีเงาะมีแบบพี่นิกแต่พี่นิกตอนนี้พอดีติดพวกภารกิจต้องย้ายบ้านกลับไปพวกแบบอเมริกาก็เลยออกไปแล้วทีนี้ก็เลยมีก็เห็นคุณนิกเขาบอกว่าเขาไปโฮมเลสที่นู่นเลยใช่ก็นอนอยู่ข้างถนนใช่เห็นตอนไปตอนที่เราไปส่งกันก็เห็นเอาเสือเอาอะไรไปเอาเสือไปกลับตั้งรกรากที่นู่นเลยใช่ก็เลยตอนนี้พี่เขากลับอเมริกาไปแล้วกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าทีนี้ก็จะมีกันเหลือ3คนแล้วมีเป็นเพื่อนง้ออีกคนนึงเข้ามาใหม่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เปิดตัวมันแล้วยังไงทำไมถึงต้องไปเจาะจงที่แบรนด์ของ Liberty อ่ะก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยคือสมัยที่ย้อนกลับไปเรียนสมัยพวกแบบมหาลัยเนี่ยผมชอบรถโป่งแล้วตอนแรกครั้งแรกที่เห็นรถสไตล์เนี้ยก็คือเป็นพวกแบบว่า RWB ตอนนั้นเนี่ยก็คือชอบมากแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยก็มีทางบริษัทที่ชินเนี่ยมาทำให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เฮ้ยมีความฝันว่าเนี่ยถ้ามันมีแบรนด์ลักษณะเนี้ยประกอบกับทางชุดเนี้ยเล่นพวกแบบ GTR เป็นเดิมแล้วเผอิญว่าช่วงนั้นแบบปี2012เนี่ยมันมีพวกแบบ Liberty พวกแบบ GTR กำลังบูมใช่เราเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยนี่เป็นโอสไตล์นั้นผมเพราะผมเป็นคนชอบรถพวกวินเทจยุค70 80อยู่แล้วรถโอสไตล์นี้แยงกี้ใช่แล้วพอดีว่าเอ้ยมันมีกับรถที่พวกเป็นพวกแบบ GTI เราชอบเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวแบรนด์เนี้ยน่าจะไม่พลาดลองไปขอเขาดูแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่มีความพร้อมเลยพูดตรงไม่มีเลยไม่มีพวกไปด้วยความรักล้วนๆเพราะว่าคือเราเล่นรถอยู่แล้วคือส่วนใหญ่ผมก็เล่นรถดิฟอยู่ไอ้เงาะขับไอ้พวกเซอร์กิตอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีความแต่ว่าเราเป็นคนเล่นแต่เราไม่ใช่คนที่ทำถูกไม่มีความพร้อมทุกคนก็มีงานประจำทำหมดก็เลยว่าเฮ้ยเอาไงดีแต่ก็บอกไม่เป็นไรคือคุยเล่นๆกันอยู่ในพวกออฟฟิศผมเมื่อก่อนนี้เป็นออฟฟิศออกแบบก็คุยแบบตลกมากเลยตอนประมาณเที่ยงคืนบอกเฮ้ยโอเคงั้นเราลองขอเขาดูแล้วว่าพี่นิกเขาก็เลยกลับบ้านเนี่ยเขียนพวกอีเมลเนี่ยตอนประมาณ1:00ส่งไปทางพวกญี่ปุ่นเลยแล้วตอนแล้วญี่ปุ่นมันก็เกือบเช้าแล้วแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาตื่นเช้ามา6:00กว่าเนี่ยตื่นแล้วตอบเมลเลยอย่างเร็วเลยมาถึงก็บอกว่าเฮ้ยเขาค่อนข้างสนใจเนี่ยคือเดี๋ยวเขาจะต้องมาเพราะบอกว่าออโต้สล็อตอยู่แล้วตอนปีพวก2015ก็มาดูเราด้วยใช่มาดูตลาดด้วยเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวออโต้สล็อตเนี่ยมาคุยกันแต่อีก2วันเนี่ยช่วยทำเพราะบอกว่าโปรโพเซอร์ของคุณเนี่ยส่งมาหน่อยเราก็แบบฉิบหายแล้วเราแม่งไม่มีความพร้อมทีนี้ก็เลยนั่งคุยกันสุดท้ายเนี่ยก็ให้นิวเนี่ยเขานั่งทำพวกแบบพาวเวอร์เซลขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ส่งไปปรากฏว่าญี่ปุ่นเห็นก็ยิ่งสนใจเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะส่งของทั้งหมดที่มาออกบูธเนี่ยมาไว้ที่บ้านก่อนคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยมาหรือรู้จักกับทางคุณคาโต้เลยซึ่งแบบเขาก็วัดใจมากสมมติถ้าผมส่งมาปุ๊บลูกผมหายไปเลยอย่างเงี้ยก็โอเคก็สบายสบายเลยผมมีของเยียบเลยเขาก็ไว้ใจเราไว้ใจผมมาสุดท้ายในงานเนี่ยเราก็เข้าไปคุยกันทางบ้านสอบถามว่า LB มี MIS ไหมครับยังไม่ทำครับตอนนี้ MRSMR Toyota อ๋อ Toyota ยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่มี
เอาง่ายๆเข้าไปใน Facebook ของโซเชียลของ Liberty Walk เจแปนก็ได้ไทยแลนด์ก็จะอัปเดตตลอดมีพาร์ททุกรุ่นตอนนี้ใช่เขาก็จะออกมาใหม่ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใครที่ชอบสไตล์เนี้ยผมว่ามันเป็นสไตล์โป่งที่กำลังมาแรงที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะครับเทรนด์ของการแต่งรถตอนนี้มันเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ครับไม่มีแบบอื่นแล้วนะเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยหวยหาความพวกประมาณแบบอดีตเพราะเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันเป็นประมาณแบบดิจิตอลหมดเข้าสู่ย้อนใช่เข้าสู่พวกแบบปลายนิ้วง่ายๆหมดตอนนี้เนี่ยคือการทำรถสไตล์นี้เนี่ยมันเป็นการทำรถแบบที่ค่อนข้างดิบย้อนค่อนข้างย้อนไวใช่มันย้อนหมดอ่ะเพราะว่าเหมือนกับถึงจุดสูงสุดอ่ะใช่มันเป็นวัฏจักรของทุกวงการนะเสื้อผ้าจากไปยุคดิจิตอลก็ย้อนกลับลงมาหาวินเทจเริ่มต้นหมดวินเทจลงไปทุกวันนี้เราก็จะวินหาอะไรที่มันวินเทจรถก็เช่นการจากแยงกี้แล้วก็วนกลับมาสมาปองเห็นเหมือนเดิมก็กลับเป็นแยงกี้จากที่เคยบานดิจิตอล GTV จะเป็นลักษณะมันอยู่แล้วมันเป็นพวกขุดเป็ดก็กลับมาถึงจุดเริ่มต้นก็เอาคร่าวๆแค่นี้สำหรับ Liberty Walk Thailand นะครับจริงๆคือบริษัท Infinite ถูกไหมเป็นตัวแทน Liberty Walk Thailand แล้วเป็นตัวแทนนอกจาก Liberty Walk มีอะไรอีกตอนนี้ก็จะดูไอ้พวกแบบว่าอะคาโบริกครับอะคาโบริกคือถ้อยเสียที่เป็นปลายคาร์บอนนะครับมีอะไรอีกช็อค FT ช็อค ST แล้วก็พวกแบบ KW แล้วก็มีน้ำมันเครื่องไอ้พวกแบบพิทเว้นตอนนี้ที่ดูแลอยู่ส่วนพาร์ทซุปเปอร์คาร์ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเราก็รับสั่งหมดใช่รับสั่งหมดไม่ได้ทำแต่พวกแบบ Liberty แค่อย่างเดียวครับเราเกือบเบอร์ไว้ละใช่ถุงลมด้วยไหมถุงลมด้วยครับถุงลมด้วยมียี่ห้ออะไรในมือบ้างยี่ห้อพวกแบบแอร์เล็กกับพวกแบบแอร์ลิฟครับแอร์เล็กกับแอร์ลิฟสองยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อเขาเรียกว่าแบรนด์เนมแบรนด์เนมนะครับเป็นคือไม่ต้องคือยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วผมว่าท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยคิดว่าเฮ้ยถุงลมมันจะยวบยาบถุงลมมันจะขับแล้วไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วยุควิทยาการดิจิตอลเปลี่ยนไปแล้วโปรเซสเซอร์กล่อง ECU ที่ควบคุมถุงลมมันก็ชดเชยตลอดใช่ครับแล้วที่สำคัญจะบอกให้ว่าทาง Infinite เนี่ยเขาก็เอาถุงลมไปใส่ในรถดริปของพี่หนึ่งด้วยใช่มันดริปได้อะดริปได้แล้วมีโพเดียมด้วยก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วมีถ้วยด้วยมีถ้วยด้วยนั่นคือถุงลมนะครับนั่นคือถุงลมเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องห่วงเลยว่าใส่ถุงลมมันจะโยบย่าไปเรือยอทจะขับไม่ได้เดี๋ยวถุงแตกรถระดับประมาณ800ม้าก็ยังอยู่เลยรถอย่างพวก GTR นี่ก็มากกว่าพวก800ม้าหมดทั้ง2คันนี้มากกว่า800เพราะฉะนั้นนี่โลกมันเปลี่ยนไปละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจในเรื่องของถุงลมได้เพราะฉะนั้นใครมีงบประมาณส่วนตัวในกระเป๋าสูงนิดนึงนะครับแลกกับเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีก็ติดต่อทาง Infinite ได้เอาตรงนี้มาอยู่อู่ละโกพาทุกๆคนพี่น้องชาวเอโกโตสปอร์ตอยู่ในช่วงสตรีทสไตล์บายโตโยพาดูอู่หน่อยวันนี้เราครับข้างๆนี่ก่อนเลยเริ่มไอ้คันขาวนี่มันเป็นรุ่นปู่เลยนะเนี่ยคือสกายไลน์บอกว่า40นะครับรุ่นหัวยาวก็เป็นรถเก่าของรุ่นพี่ผมที่แบบสนิทกันแล้วไปมาเนี่ยก็จับปั๊บจับพูเนี่ยรู้ว่าใครใช่บอกว่าลุงคนนั้นน่ะจะไปขับไอ้รถที่มันแบบว่าแบนๆมากลุงคนนั้นแหละแล้วกำลังติดรถแบนๆโพสทุกวันติดรถแบนๆลุงคนนั้นเบื่อก็เลยได้ย้ายค่ายไปอยู่นี่นะครับก็เป็น C10 ใช่นะครับหัวยาว2ประตูก็เป็นรถเป็นไอคอนไปแล้วนี่ยังไม่ได้ตระกูลของ GTR ใช่ไหมทุกคนก็ต้องทวินหานะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะทั่วโลกคันนี้ก็ชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่เปิดฝาโปร่งชมหน่อยนะครับเรามาถึงนี่แล้วเราดูจั่วก่อนเลย Liberty คุณได้เห็นผ่านสื่อกันมาเยอะแล้วเรามาดูรถที่มันไม่ผ่านสื่อกันบ้างฮะผมไม่เปิดเองนะเปิดข้างหลังเว้ยว้าวเหมือนพวกแบบ BM มันพี่โอ้โห RB 26 RB 25ฝา25ฝา26 6ลิ้นโอ้เครื่องบลูทูธด้วยนะเต็มระบบเลยอ่ะคันนี้ก็อันนี้ก็มาอยู่ในการดูแลของพวกเราแล้วใช่ครับก็มีเราจะแต่งก็ใส่พาร์ทอะไรมั้ยมีก็เดี๋ยวคงจะคาดลายเป็นพวกตัวแข่งแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าให้มันเป็นเหมือนตัวครอบไฟเหมือนตัวแข่งที่ออยแนวรถแข่งตัวแข่งในยุคประมาณ7กว่าปี71ที่เป็นขาวแดงขาวฟ้าขาวอะไรประมาณนั้นคันนี้เป็นรุ่นโป่งเล็กเป็นตัวแข่งปีพวก71โป่งเล็กเป็นตัว71โป่งเล็ก1971เรื่องค่าตัวเราไม่ถามกันนะครับเพราะท่านผู้ชมที่เล่นรถกันอยู่ก็น่าจะรู้แล้วว่าค่าตัวมันไม่ธรรมดาแน่ๆคันนี้ก็ยังคงเป็นออกแนวเรซซิ่งแล้วนะเบาะหลังแข็งนะครับมีโลบาล้อโป่งเล็กเครื่องยนต์บูทูธเครื่องยนต์อาจจะข้ามไปหน่อยถ้าเป็นเครื่องยนต์แบบนี้ก็ในสมัยถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาเรียกว่าล็อกกี้สไตล์ใช่ไหมกี่ออโต้ล็อกกี้ออโต้ล็อกกี้สไตล์ก็จะเป็นสไตล์นั้นจริงๆมันใช้งานได้จริงด้วยนะใช้งานได้จริงถ้าเป็นเครื่องแอร์ด้วยถ้าเป็นเครื่องเดิมมันก็อาจจะเป็นวินเทจอาจจะขับแพงแพงลำบากนิดนึงสายเครื่องนี้ก็ใช้งานได้จริงพ่วงความองค์ความแอร์มีตู้แขวนแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบโอ้คันนี้ไม่ธรรมดาครับ
อ่ะไปดูอีกคันนึงคันนี้ทีเด็ดซึ่งจริงๆก็ไม่อยากคุยนะเพราะรู้จักเจ้าของไงใครนะเจ้าของอ่ะเจ้าของที่เป็นเบาหวานอ่ะอ๋อที่ขาบวมๆอ่ะเออเดินเดินแล้วอย่างเงี้ยเจ้าของใช่ป่ะใช่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 คันนี้ GTR สีม่วงของพี่ตีพี่ตี V12 สีนี่แบบว่าบอกสีเขาโตแมงรถนิยมเก๋ไงใช่จริงๆชอบตูดแน่นอนชอบชอบชอบแน่แน่ไม่งั้นไม่ทำรถสีนี้แล้วพี่ถูกต้องแกซ่อนไงแกเป็นคนแอบไงคันนี้มีอะไรบ้างนำเสนอหน่อยโอ๊ตวันนี้ก็จาก GTR เดิมเลยเมื่อก่อนเป็นสีขาวพี่ตีก็ตัดสินใจทำเป็นพวกแบบว่า Liberty นะครับแล้วก็มีช่วงล่างเป็นพวกว่าอเล็กแล้วก็มีล้อพวกแบบ W Work ยางพวกแบบโตโยไทยนี่ขอบคุณมากที่สปอนเซอร์ใช่ครับ28ครับครับผมยางเหนียวหนึบยางเหนียวหนึบใส่ยางโตโยด้วยใช่ครับนะครับล้อ W Work คาร์เป็นลิฟมันผมถามด้วยความไม่รู้เลยไอ้ Liberty Walk เนี่ยมันมีกี่เวอร์ชั่นมันมีเวอร์ชั่นมันหรือมีเวอร์ชั่นเดียวสำหรับ GTR ตอนนี้มันมี2เวอร์ชั่นครับก็คือมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นพวกแบบตุ่นเป็ดด้วยแต่ราคาย่อมเยาวนี้นิดนึงอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเต็มเป็นหางนี่คือ Full Option Full Option เป็นหาง GT Swan Wing ใช่ Swan Neck Wing ทีนี้เนี่ยก็คือปีปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยทาง Liberty เนี่ยจะออก GTR LB เป็นพวกแบบว่าเวอร์ชั่น2ออกมาในเร็วๆนี้นะครับคันนี้จะเปลี่ยนมั้ยก็ต้องถามเจ้าของที่เป็นเบาหวานดูครับใช่โอ้แต่เขาก็ทำเยอะนะเขาก็เปลี่ยนเครื่องโมดิฟายใช่ไหมเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อแล้วเจ้าพ่อจีอาร์เป็นเจ้าพ่อของแต่งโยเปลี่ยนไส้พวกแบบตือฮวนใส่อะไรก็ไม่รู้เลยเหรอแล้วคุณจะโชว์นิดก็กรอบสีแดงแดงใส่บ้าก็มีเครื่องนะครับโมดิฟายเราไม่ได้พูดถึงเครื่องกันหรอกแล้วจีอาร์อะไรแล้วก็มีพาร์ทก็คือเป็นแนวเอกลักษณ์ของเขาอะคือผมก็มองว่าคันนี้ขับไปไหนทุกคนไม่ต้องบอกเลยว่ารถพี่ตีแน่แน่ใช่เก๋มากจ้าแล้วออกทุกงานด้วยนะใช่วันนี้ก็ออกด้วยวันนี้ถ้าเกิดจะบอกโอ๊ตว่าขออนุญาตซึ่งพี่ติ๋งก็ไม่อยู่แล้วไม่ขอพี่ติ๋งไปข้างนอกใช่พี่ติ๋งไปข้างนอกพี่ติ๋งไปร้านนวดร้านนวดใช่ไหมร้านนวดหน้าซอยนวดขาเป็นเบาหวานรีดเลือดนะรีดเลือดรีดเลือดนิดนึงปั๊มหน่อยถ้าโก้จะขโมยไปซื้อเขาไม่รู้หรอกจัดเลยนะจัดเลยเขาไม่รู้จะจัดนะจัดเขายังไม่กลับมาเนี่ยยังไม่กลับนวดนานประมาณ2ชั่วโมงส่งซิกด้วยนะก็จะกลับคันนี้1คันแล้วก็ไปดูคันนู้นคันนู้นผมว่าสายยูโรชอบแน่ๆอยู่ในห้องกระจกถูกมั้ยไอ้ตรงนี้เป็นโซนอะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านแล็บครับที่กำลังจะเปิดใหม่ครับอ๋อใช่แล็บโซไซตี้สาขาลาดพร้าวครับสาขาลาดพร้าวก่อสร้างอยู่คันนี้ก็จะเป็น M3 ใช่ครับจริงๆเป็น325บ้านเราแต่สลับเครื่องเป็น335แล้วเซ็ตเทอร์โบเข้าไปเป็นรถบ้านเรา3เครื่อง 2,500 ใช่แล้วสลับเป็นเครื่อง 3,000 3,000 แล้วก็ทำโบใหม่เซ็ตเทอร์โบด้วยใช่ประมาณ400ม้าทั้งนี้400แรงม้าใช่ที่ล้อกับเครื่อง BM นี่นะใช่ว้าวแรง M3 ไปแล้วล่ะเจ้าของไม่ขับเลยนะไม่ขับงานเจ้าของไม่ขับบอกแรงกลัวแม่แถวเล่นเจ้าของเขาบ้านมีที่จอดใช่ก็จอดนี่จอดนี่สบายก็สบายแล้วกลางคืนก็เปิดหลังคาแล้วก็นั่งแช่น้ำในรถเขาน้ำสงครามตอนฉีดน้ำในรถคุณเปิดเอาน้ำใส่ใช่แช่เต็มใช่เจ้าของไม่รู้เจ้าของไม่รู้เจ้าของไม่เดี๋ยวแห้งแล้วเนี่ยอาบแดดไว้สบายคันนี้เป็นพาร์ทลิเบอร์ตี้ถูกไหมสามใช่ครับสามก็มีการแก้ไขพวกกันชนหน้าฝากระโปรงมาอะไรเงี้ยครับเคาะโป่งหลังยืดให้พวกมิติเพราะว่ามันไม่ใช่ M3 ออริจินอลของรถคันนี้คือมันไม่ใช่ M3 เพราะฉะนั้นชุดแต่งของ M3 มาใส่เนี่ยส่วนเค้าส่วนเว้าส่วนโค้งมันไม่เข้ากับตัวที่มันไม่ใช่ M3 ก็ต้องตีออกมารับเพื่อให้มันเข้ากับโครงการแก้รถเข้าไปหาพาร์ทเพื่อให้มันได้รูปทรงที่แบบถูกต้องครับก็เป็นประมาณนี้ใช่ใช่ไหมก็ชุดใหญ่แล้วนะแบบนี้เมื่อก่อนน่าจะเคยเห็นกันตอนที่มันเป็นพวกสีดำเฉยๆตอนนี้ก็ทำลายใหม่เข้าไปปีนึงก็เปลี่ยนโฉมทีมันก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราเอฟสามคันนี้เจ้าของฝากไว้ใช่ฝากไว้เจ้าของไม่มีที่จอดเจ้าของไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วอัปเดตอย่างเดียวใช่ต้องจ่ายว่าพี่ตีขอขโมยคันนี้ได้ไหมได้ครับเจ้าของไม่รู้หรอกเจ้าของไม่รู้เจ้าของขายทองไม่รู้ไม่รู้เจ้าของไม่รู้ไม่เคยบอกเจ้าของมันข้ามอีกคันนึงคันนี้เห็นกันบ่อยละคันนี้ไปออกงานกับ X Auto Sport บ่อยเป็น C4ของจมอใช่ของจมอนี่ก็เป็นพาร์ทอะไรพาร์ทแบบว่า Liberty ครับเป็นรุ่นแรกๆของทางค่ายนี้ใช่ซึ่งมันจะมีกระโปรงหลังใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นให้เหตุผลว่า C4 รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าหัวมันค่อนข้างอวบอยู่แล้วแล้วตูดมันปอกก็เลยอยากให้มันทำเฉพาะครึ่งหลังให้มันแก้กันหัวมันประดุกอยู่แล้วถ้าไปใส่โป่งหน้าเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบโอเวอร์เฟนเดอร์เกินไปเฟนเดอร์เกินด้วย
แล้วฐานล้อมันค่อนข้างยาวด้วยล้อหน้าใหญ่มากอะไรเงี้ยไม่ดีก็เลยทำไอโฟมหลังเนี่ยพิเศษคือคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดพาร์ทชุดสุดท้ายในโลกของโมนี้แล้วไม่มีแล้วมาใช่พูดเล่นมาใช่ตอนนี้มันก็เป็นคันสุดท้ายแล้วสุดท้ายที่ได้ขอพาร์ทนี้มาได้อันนี้สติ๊กเกอร์ใช่ไหมสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นะบอกไว้ก่อนครับไม่ใช่ลายกางเกงยีนนะครับผมได้เห็นคนพูดบ่อยมากว่าลายเหมือนพวกกางเกงยีนมันเป็นลายอะไรเป็นลายพังครับลายพังเครื่องบินนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับรอบนี้แต่ผมชอบตรงนี้คือเขาก็เอาโลโก้มาถูๆให้มันครับเอากระดาษทรายนั่งฝนให้มันทะเบียนก็ถูเอาไฟชักลนให้มันดูแบบข้าวเป็นตีนเดียวกันไม่ให้โดดก็เพราะฉะนั้นบอกเอกลักษณ์ของมันเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละบุคคลที่เป็นเจ้าของนะว่าชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนมันก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละเอกบุรุษโอ้โหสักคนเท่ขนาดนี้เลยเหงื่อแตกเลยโอ้โหไม่ใช่เหงื่อแต่เฉพาะมึงกูก็เหงื่อแตกร้อนชิบหายเลยนั่นเลยดิเอาละวันนี้ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวขอขโมย2คันนี้ไปล่อนหน่อยได้ครับท่านผู้ชมคงงงครับไปล่อนคงธรรมดาไปครับวันนี้เรามีธีมเขาเรียกว่าธีมที่หลายๆคนอย่างโอ้คงเข้าใจโอ้คงเคยขับรถพวกนี้หมดละแต่น้องๆบางคนยังไม่เข้าใจการเอารถไปเข้าห้างสรรพสินค้าอ๋อเข้าใจเข้าใจยังเข้าใจยังเราบอกแค่นี้นะเราบอกแค่นี้เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้คุณโอ้ยพักก่อนขอบคุณคุณโอ้ยมากครับโอ้ยมากเอาละเราเริ่มจากคันนี้ดีกว่าคุณแจอยู่ไหนในรถครับโอเคเราเริ่มจากคันนี้กันก่อนดีกว่าคันนี้แอร์เล็กใช่ไหมโอ้ยคันนี้เป็นโชคดีทูคอนโทรลเลอร์เป็นแอร์เล็กครับอ๋อกดเหมือนที่ผมเคยกดไหมใช่เหมือนกับไม่เหมือนรถพี่ป่วยแล้วนี่อ๋อไอ้ถ้า BM ก็เข้าตีนอยู่ขับเล็กโอเคมันไม่ได้นะเดี๋ยวสตาร์ตตรงไหนวะอ๋อนี่ยัดกุญแจยัดแล้วอ่ะโอ้ลืมไปพี่โก้สายวินเทจ BM อันนี้ใหม่ไปใครไม่เป็นต้องไม่ได้โง่ขนาดนั้นทั้งภาพมา